การกีฬาแห่งประเทศไทยน้ำดื่มตราสิงห์สนามกอล์ฟปัญญาอินทราร่วมกับสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีเสนอ Thai LPGA on TV นะคะกับรายการ Thai LPGA on TV ค่ะรายการกอล์ฟที่วาไรตี้ที่สุดในขณะนี้นะคะเรื่องราวสาระน่ารู้เกี่ยวกับกอล์ฟพร้อมที่จะสวิงแล้วเราไปชมตัวอย่างรายการวันนี้กันเลยค่ะไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้รายการ Thai LPGA on TV ยังคงเกาะติดควันหลงจากการแข่งขันสิงห์ SAT Thai LPGA Championship 2013ครั้งที่1ณสนามกอล์ฟแลนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการออกรอบได้เป็นอย่างดีพร้อมด้วยภาพบรรยากาศของสนามกอล์ฟแลนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับที่มีมนต์เสน่ห์สไตล์อังกฤษที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ประทับใจไม่ลืมตามติดมาด้วยทริคและเทคนิคการตีกอล์ฟจากเหล่าโปรสาวที่จะทำให้คุณมั่นใจในการออกรอบมากขึ้นปิดท้ายด้วยเทรนด์การแต่งตัวของนักกอล์ฟสาวว่าแต่ละคนจะมีสไตล์การแต่งตัวที่แจ่มขนาดไหนต้องอย่าพลาดนะครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีรายการที่1ประจำปี2556โดยสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีร่วมกับบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่นจำกัดและการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนจากสนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับและหมอเสงจัดการแข่งขันโปรสตรีรายการที่1ประจำปี2556รายการ First Sing Sat Thai LPGA Championship 2013ชิงเงินรางวัล 500,000 บาทระหว่างวันที่6ถึง8กุมภาพันธ์2556ณสนามกอล์ฟแรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับพาด72ระยะ 6,244 หลาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีนักกอล์ฟร่วมชิงชัย76คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ55คนและนักกอล์ฟสมัครเล่นอีก21คนรอบแรกของการชิงชัยโปส้มรุ่งทิวาปางจันทร์วัย34ปีมือวางอันดับ8ของไทย LPGA เจ้าของแชมป์ไชน่า LPGA ที่เซี่ยงไฮ้เมื่อปีก่อนโชว์ความเก๋าเก็บได้6เบอร์ดี้ที่หลุม5 9 11 12 13และ15โดยเสียโบกี้เดียวที่หลุม2ทำสกอร์5อันเดอร์พา67นำร่วมกับโปเอวรรณสิริสิริสัมพันธ์วัย22ปีมือวางอันดับ4ไทย LPGA โดยวรรณสิริเก็บ5เบอร์ดี้ที่หลุม5 714 15และ17โดยไม่เสียโบกี้เลยโดยมีโปรไฟล์พัชรจุฑาคงกพันธ์มือวางอันดับ6ของไทย LPGA และแชมป์ Lady Asian Golf Tour เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วรั้งอันดับ3ที่4อันเดอร์พา68ส่วนนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ดีที่สุดเป็นของเชอร์มานสันติวิวัฒนพงศ์วัย16ปีจากบึงการที่อันดับ3อันเดอร์พา69อยู่ในลำดับที่4ร่วมกับโปแท็บจารุพรปลักกวงณอยุธยาส่วนนักกอล์ฟชื่อดังรายอื่นๆทำคะแนนดังนี้ครับธีรนันท์อยู่ปาน1อันเดอร์พา71ลำดับที่6ร่วมจันทิมากัลยาณมิตตา1โอเวอร์พา73ลำดับที่16ร่วมกับอนรินทร์สัตยาบรรพตวลัยลักษณ์สัตรัก2โอเวอร์พา74ลำดับที่23ร่วมกับอมนการผลชีวินคุริกาศรีสมฤทธิ์และนุ่นหัวใจและสมีกัลยาณมิตตา3โอเวอร์พา75ลำดับที่32ร่วมกับแพรวนภาผลอวยพรและเพชรนภาภูลสวัสดิ์เข้าสู่รอบที่2ของการแข่งขันโปรเอวรรณสิริสิริสัมพันธ์วัย22ปีจากนครนายกมือวางอันดับที่4ของไทย LPGA 2012ผู้นำร่วมรอบแรกเก็บได้อีก2อันเดอร์พา70จาก4เบอร์ดี้ที่หลุม1 2 5และ15เสีย2โบกี้ที่หลุม4และ13ขึ้นนำเดี่ยวในรอบที่2ที่7อันเดอร์พา137โดยมีโปรหนูมาจันทิมากัลยาณมิตตากับโปแท็บจารุพรปลักกวงณอยุธยาตามหลัง2สโตรกโดยโปรหนูมาตีเข้ามาดีที่สุดที่6อันเดอร์พา66จาก7เบอร์ดี้1โบกี้รับเงินรางวัลตีดีประจำวันไป 4,000 บาทส่วนโปรส้มรุ่งทิวาปางจันทร์ผู้นำรอบแรกตีเกิน3โอเวอร์พา75 2วันหล่นไปอยู่อันดับที่6ร่วมกับอนรินทร์สัตยาบรรพตปิยธิดาพลอยอ่ำศรี
และมือสมัครเล่นทีมชาติปัทมาพรอริยะเมธะปรีชาที่คนละ2อันเดอร์พาร์142และไฮไลท์ในรอบนี้เป็นคิวของน้องมดส้มพิษาออนชัยชมพูสวิงดาวรุ่งทีมชาติวัย15ปีเจ้าของแชมป์สมัครเล่นไทย LPGA 2012ที่สนามปัญญาอินทราที่หวดโฮอินวัน8ที่หลุม17พา3ระยะ160หลาด้วยเหล็ก6เป็นการทำได้ครั้งที่2ในชีวิตของการเล่นกอล์ฟมา8ปีครับรอบสุดท้ายของการชิงชัยโปรปายพัชรจุฑาคงกพันธ์เจ้าของแชมป์นัดเปิดฤดูกาลไทย LPGA เมื่อปีก่อนและโปรซีเมนตราทัวร์2013โชว์ฟอร์มเจ๋งเก็บได้อีก6อันเดอร์พาร์66จาก7เบอร์ดี้ที่หลุม2 3 5 6 13 15และ16โดยเสียโบกี้เดียวที่หลุม17พา3 3วันแซงคว้าแชมป์ที่9อันเดอร์พา207พร้อมรับเงินรางวัลไป 71,900 บาทส่วนรองแชมป์เป็นของจันทิมากัลยาณมิตราโปร LPGA ทัวร์2013ที่8อันเดอร์พา208รับเงินรางวัลไป 49,900 บาทครับสำหรับแชมป์นักกอล์ฟสมัครเล่นเป็นของน้องออมสุภมาศแสงจันทร์สวิงทีมชาติวัย16ปีจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยหวดเข้ามาที่อันดับ5ร่วมกับโปวลัยลักษณ์สัตตรักและโปจารุพรปลักวงณอยุธยาที่คนละ4อันเดอร์พาร์212ส่วนนักกอล์ฟชื่อดังรายอื่นๆทำคะแนนดังนี้ครับวลัยลักษณ์สัตตรัก4อันเดอร์พาร์212อยู่ในอันดับที่5ร่วมกับจารุพรปลักวงณอยุธยารุ่งทิวาปางจันทร์3อันเดอร์พาร์213อันดับที่8ร่วมกับออนรินทร์สัตยาบรรพตธีรนันท์อยู่ปานอีเวนพาร์216อยู่ในอันดับที่13ร่วมกับออนจิรานวลรักษาครับและสำหรับการแข่งขันในครั้งต่อไปนั้นจะมีจัดขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องติดตามในรายการ Thai LPGA on TVโค้ชค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Thai LPGA on TV ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่สนามแรชโชชานวีค่ะเขาใหญ่ค่ะเป็นแมตช์แรกนะคะของสมาคมเลยในเดือนกุมภาพันธ์ใช่เดือนแห่งความรักนี่เองทีมของเราก็เป็นสีชมพูด้วยใช่เดี๋ยวเราคงจะได้ดูภาพกันใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปตามดูกันนะคะว้าวใครได้แชมป์ใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะท่านนักกอล์ฟทุกท่านและแขกผู้มีเกียรตินะคะเข้าสู่พิธีการมอบรางวัลการแข่งขันสิงห์แซดไทย LPGA Championship นะคะประจำปี2556ครั้งที่1ณสนามแรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับแห่งนี้นะคะสำหรับผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดนะคะด้วยคะแนน78คะแนนนะคะเป็นสาวสวยของเรานะคะธีรนันท์อยู่ปานค่ะได้รับมอบสายสะพายพร้อมกับโล่นะคะไม่ทราบว่าคุณเลอสันจะคล้องสายสะพายเป็นไหมคะค่ะคุณเลอสันยังมอบรางวัลสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นทั้งหมดเลยนะคะรางวัลรองชนะเลิศนะคะทำสกอร์ได้73 71 69คะแนนรวม213นะคะ3อันเดอร์พาได้แก่กมลวันเหลื่อมศรีค่ะน้องเบสได้รางวัลชนะเลิศสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นนะคะจะได้รับถ้วยรางวัลนะคะทำสกอร์ได้71 72 69นะคะคะแนนรวม212 4อันเดอร์พาได้แก่สุภมาศแสงจันทร์ค่ะนะคะคะแนนรวม215อันเดอร์พาร์ได้แก่ตระแม่กุสุมามีชัยค่ะคือแบบนะชื่อเพราะมากค่ะอันดับ2นะคะทำสกอร์ได้73 66 69นะคะ
คะคะแนนรวม208นะคะ8อันเดอร์พาจันทิมากัลยาณมิตราค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะนักกอล์ฟอาชีพสตรีนะคะจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเช็คมูลค่า 71,900 บาทนะคะทำสกอร์ได้68 73 66คะแนนรวม207 9อันเดอร์พาได้แก่พัชรจุฑาคงกพันธ์ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณสนามกอล์ฟแรนโชชานวีนะคะที่ให้การสนับสนุนสนามกอล์ฟสวยๆแล้วก็สนามที่ท้าทายอย่างนี้นะคะให้กับทางสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีได้ลงแข่งขันนะคะและต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายน้ำดื่มตาสิงหมอเสงบีอิงสนามกอล์ฟแรนโชสิงคอร์ปอเรชั่นแซดไทย LPG และก็สนามกอล์ฟปัญญานะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณแม่เลยที่ให้การสนับสนุนปายที่ทำให้ปายมีวันนี้ขึ้นมานะคะอยากจะขอบคุณนักกีฬาทุกท่านนะคะที่ทำให้ทัวร์นาเมนต์มีความเข้มข้นและมีความท้าทายและทำให้ปายได้ฝึกฝีมือกับทุกท่านอย่างกล้าหาญขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณค่ะทุกท่านค่ะแล้วก็ขอเชิญถ่ายรูปร่วมกันนะคะทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์สนามกอล์ฟ Rancho Chanvee Resort and Country Club ซึ่งมีความหลากหลายพร้อมให้คุณผู้ชมได้ลองสัมผัสสนามแห่งนี้จะมีสิ่งใดที่น่าสนใจอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ